การลงชื่อเข้าใช้งานระบบบัญชีของ Google จะต้องใช้ชื่อบัญชีและพาสเวิร์ดในการลงชื่อเข้าใช้กรณีที่มี Google Account อยู่แล้วก็สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยโดยการเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วเข้าไปยังเว็บไซต์ของ Google เช่นเดียวกันกับตอนสมัครบัญชี Googleแล้วคลิกที่ปุ่ม Sign In เมื่อปรากฏหน้าจอสำหรับลงชื่อเข้าสู่ระบบก็ทำการป้อน Email Address หรือ Google Account แล้วคลิกปุ่ม Next จากนั้นทำการป้อน Passwordซึ่ง Google Account และ Password ที่ป้อนจะต้องถูกต้องตามที่สมัครหรือลงทะเบียนไว้โดยหากไม่ถูกต้องระบบก็จะแจ้งเพื่อให้ป้อนข้อมูลใหม่และเมื่อป้อนข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็คลิกปุ่ม Next สังเกตที่มุมบนขวาของเบราว์เซอร์จะปรากฏไอคอนชื่อบัญชีของเรานั่นแสดงว่าเราได้ลงชื่อเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วและเมื่อเลิกใช้งานระบบบัญชี Google ก็ควรล็อกเอาท์หรือออกจากระบบบัญชี Google ซึ่งทำได้โดยคลิกที่ไอคอนชื่อบัญชีที่มุมบนขวาของเบราว์เซอร์แล้วคลิกเลือกปุ่ม Sign Out ณตำแหน่งไอคอนชื่อบัญชีก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Sign Inนั่นแสดงว่าได้ออกจากระบบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่าเมื่อเลิกใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆของ Google ก็ควรที่จะออกจากระบบบัญชีทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนะคะ